สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องฟาง NGAF นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็จะเป็นคลิปพื้นฐานโครเชต์คลิปที่2นะคะที่จะอธิบายสัญลักษณ์ T กับ T ขีดเส้นใต้นะคะมาเริ่มกันเลยนะคะสำหรับ T นะถ้าแถวที่เราจะขึ้นด้วย T นะคะเราจะต้องขึ้นเป็นโซ่2นะคะโซ่2ก็คือ1 2แล้วค่อยพลิกนะคะวิธีการถักทีเราจะพันหัวเข็ม1ครั้งก่อนจะแทงลงไปนะคะเว้นหลักแรกไว้เพราะว่าโซ่2นี่คือหลักแรกเนาะถักจิ้มลงไปหลักถัดไปนะคะแล้วพันหัวเข็ม1ครั้งจะได้มา3ห่วงแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะรวบทั้ง3ห่วงเลยปึ๊บแบบนี้คือทีนะคะอีกรอบนึงนะพันหัวเข็ม1ครั้งปักลงไปควักหัวเข็มมาพันมาก็จะได้เป็น3ห่วงแล้วรวบทั้ง3ห่วงนะคะอันนี้คือ3ทีแล้วนะต่อไปพันหัวเข็มปักพันไหมขึ้นมา3ห่วงรวบทั้ง3ห่วง4พันหัวเข็มปักพันมาพันขึ้นมาเป็น3ห่วงแล้วก็รวบ5นะคะพันหัวเข็มปักพันหัวอีกเข็มอีก1ครั้งควักขึ้นมา3ห่วงแล้วก็รวบ6พันหัวเข็มปักพันหัวเข็มควักขึ้นมาเป็น3ห่วงแล้วรวบนะคะพันหัวเข็มปักควักขึ้นมาแล้วก็รวบทั้ง3ห่วงนะ1 2 1 2 3 4 5 6 7 8และอีก2นะคะพันหัวเข็มปักพันหัวเข็มขึ้นมาควักขึ้นมาแล้วก็รวบนะคะ9และสุดท้ายนะสุดท้ายเราจะจิ้มตรงตัว X ที่เราขึ้นต้นไว้นะคะของแถวข้างล่างนะจิ้มเข้าไปอ๋อลืมพันหัวเข็มจิ้มลงแล้วก็ควักขึ้นมาแบบนี้นะคะจิ้มลงไปพันหนึ่งครั้งแล้วควักขึ้นมาแล้วก็รวบนะคะอันนี้คือ T นะคะอันนี้เป็น T นะต่อไปเป็น T แบบขีดเส้นใต้ T แบบขีดเส้นใต้คือตัวนี้นะคะ T แบบขีดเส้นใต้ทำยังไงทำเหมือน X ขีดเส้นใต้เลยจะทำแถวใหม่จะพลิกกลับนะคะขึ้นโซ่2ก่อนนะขึ้นโซ่2พลิกกลับค่ะสำหรับชิ้นงานที่พลิกกลับนะคะส่วนสำหรับชิ้นงานที่ถักวนก็เขาเรียกอะไรเลื่อนห่วงปิดแถวแล้วก็ถัก2โซ่ขึ้นไปต่อได้เลยนะคะทีนี้ถักทีแบบขีดเส้นใต้นะคะเราก็จะถักแค่เส้นเดียวเหมือนเดิมนะคะอันนี้มี2เส้นนะขีดให้ดูก่อนมี2เส้นอยู่ตรงนี้นะคะเวลาจิ้มนะเราจะไม่จิ้ม2เส้นเราจิ้มแค่เส้นเดียวแค่เส้นข้างหลังเส้นเดียวนะคะเราพันหัวเข็ม1ครั้งจิ้มเส้นหลังนะคะพันหัวเข็มควักขึ้นมาเป็น3ห่วงนะแล้วก็รวบทั้ง3เลยพันหัวเข็มจิ้ม1เส้นหลังแล้วก็ควักขึ้นมารวบ3แล้วค่ะพันหัวเข็มจิ้มเส้นหลังควักขึ้นมารวบ4พันหัวเข็มจิ้มเส้นหลังควักขึ้นมาแล้วก็รวบ5พันหัวเข็มจิ้มเส้นหลังควักขึ้นมาแล้วรวบ6พันหัวเข็มจิ้มควักรวบ7นะคะพันจิ้มควักรวบ8พันจิ้มควักรวบ9สุดท้ายนะสุดท้ายเราก็ปักไปตรง X ที่เราขึ้นเป็นหลักเอาไว้แถวก่อนหน้านะพันหัวเข็มปักควัก
รวบนะคะอันนี้ก็จะเป็นงาน T ที่ควักเฉพาะเส้นหลังนะคะมันก็จะขึ้นขอบให้ชัดเจนนะอันนี้เห็นชัดหน่อยนะเห็นขอบนี้ไหมคะนี่จะขึ้นเป็นขอบแบบนี้นะคะทีนี้เรามาต่อ F กันเลยไหมเรามาต่อ F กันเลยนะคะก็จะมี F ที่เป็น F ธรรมดากับ F ที่เป็นขีดเส้นใต้นะคะเมื่อกี้คลิปแรกเลยจะเป็น X กับ X ขีดเส้นใต้นะคะอันนี้คือโซ่1นะโซ่1ส่วนเจ้าทีนี่จะเป็นโซ่2ส่วน F นี้จะเป็นโซ่3นะคะเวลาขึ้นแถวความสูงมันจะเท่ากับโซ่3โซ่นะมาดูการถัก F ต่อกันเลยเวลาจะถัก F เมื่อกี้ความสูงเท่ากับโซ่3ใช่ไหมคะเราก็ขึ้นโซ่ไป3ค่ะ1 2 3วิธีการถักโซ่ไปดูคลิปแรกของพื้นฐานโครเชต์นะคะพลิกกลับด้านค่ะถัก F พันหัวเข็มค่ะเหมือน T เลยนะเว้น1ช่องนะเพราะช่องนี้คือแทนหลักแรกนะคะไปช่องที่2เลยจิ้มลงไปควักขึ้นมาได้3ห่วงแบบนี้เหมือนทีนะคะแต่เวลาเราถอยเราจะถอยทีละ2ห่วง2ห่วงแรกและ2ห่วงที่2นะคะอีกครั้งนะพันหัวเข็มปากควักขึ้นมาได้3ห่วงแล้วถอยทีละ2ห่วงนะคะ1 2นะคะพันหัวเข็มปากควักได้3ห่วงถอยทีละ2แบบนี้นะคะพันหัวเข็มปากควักแล้วถอยทีละ2นะคะพันหัวเข็มปากควักถอยทีละ2สำหรับมือใหม่นะคะทำไปพร้อมๆกันเลยทำให้ดูช้าๆนะคะพันหัวเข็มปักควักแล้วก็ถอยทีละ2แบบนี้นะคะพันหัวเข็มอันนี้อันสุดท้ายแล้วลองนับก่อนนะ1 2 3 4 5 6 7 8อ้อยังไม่สุดท้ายอันนี้9ก่อน9ปึ๊บและสุดท้ายก็จะจิ้มตรงที่โซ่นะคะพันหัวเข็มปักควักถอยทีละ2อันนี้คือ F นะคะทีนี้ F ขีดเส้นใต้ F ขีดเส้นใต้นะคะก็เหมือนเดิมเหมือน T ขีดเส้นใต้คือทำเหมือน T หรือ X ขีดเส้นใต้นะคะคือเราจะจิ้มไปเส้นเดียวเราไม่จิ้ม2เส้นนะขึ้นถ้าจะขึ้น F นะคะต้องขึ้นโซ่3ก่อน1 2 3แล้วคลิกงานนะคะพันหัวเข็มน่ะตรงนี้นะมี2เส้นเราปักเส้นข้างหลังนะคะปักเส้นข้างหลังลงไปแล้วก็ควักถอยทีละ2 2แล้ว 2F แล้วพันหัวเข็มปักเส้นหลังควักถอยทีละ2พันหัวเข็มแทงเส้นหลังควักถอยทีละ2พันหัวเข็มแทงเส้นหลังควักขึ้นมาถอยทีละ2พันหัวเข็มปักเส้นหลังควักขึ้นมาถอยทีละ2พันหัวเข็มปักเส้นหลังควักขึ้นมาถอยทีละ2นะคะพันหัวเข็มปักควักขึ้นมาถอยทีละ2พันหัวเข็มปักเส้นหลังควักขึ้นมาถอยทีละ2นับสิ1 2 3 4 5 6 7 8 9อันสุดท้ายก็คือจะต้องปักตรงโซ่ของแถวข้างล่างนะคะปักพันหัวเข็มควักถอยทีละ2นะคะอันนี้ก็คือจบแล้ว
นะคะก็จะเป็น f แบบขีดเส้นใต้มันก็จะขึ้นขอบให้แบบนี้นะคะขึ้นขอบขึ้นมาแบบนี้นะคะเรียบร้อยนะคะสำหรับพื้นฐานโคเชคลิปที่2นะคะทีนี้มันก็จะมีเพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปเพิ่มเติมคลิปที่3กันดูนะคะไปต่อคลิปที่3กันเลยนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ